ลพบุรีมีลิงบางแสนมีกระรอกนายกตุ้ยเร่งแก้ปัญหาสัตว์ฟันแทะบริเวณชายหาดบางแสนต้นต่อทำลูกมะพร้าวอ่อนหล่นใส่หัวทรัพย์สินและรถยนต์ของนักท่องเที่ยวจนได้รับความเสียหายโดยเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่18 มิถุนายน 2567นายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชายหาดบางแสนจัดโครงการควบคุมปริมาณสัตว์ฟันแทะหนูกระรอกกระแตกระทิกบริเวณชายหาดด้วยการใช้กล่องกับดักหนูใส่ผลไม้นำไปแขวนที่ต้นมะพร้าวเพื่อล่อให้กระรอกกระแตกระทิกและหนูลงมากินก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ค้าบริเวณชายหาดโดยนายณรงค์ชัยบอกว่าที่ผ่านมามักได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านร้านค้าชายหาดรวมถึงนักท่องเที่ยวว่าถูกลูกมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บและหล่นใส่รถจนได้รับความเสียหายนอกจากนั้นยังพากันมาเรียกร้องค่าเสียหายจากเทศบาลซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากบริเวณชายหาดมีสัตว์ฟันแทะเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่อาศัยและหากินอยู่บนต้นมะพร้าวจนทำให้ลูกมะพร้าวร่วงหล่นจากต้นสร้างความเสียหายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สินดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าวเทศบาลเมืองแสนสุขจึงกำหนดให้ในทุกวันอังคารที่มีการปิดพื้นที่ชายหาดเจ้าหน้าที่จะต้องเข้ามาดำเนินการดักจับสัตว์ฟันแทะโดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมและนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพราะหากไม่ทำเช่นนี้ก็จะดูแลยากเพราะต้นมะพร้าวบริเวณชายหาดบางแสนมีจำนวนมากกว่า 3,000 ต้นครับก็จริงๆมันมีมานานแล้วครับเนื่องจากว่าเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรามีต้นมะพร้าวเนี่ยเกือบ 3,000 ต้นรวมๆแล้วและทีนี้ว่าทุกๆเกือบจะทุกสัปดาห์ก็จะมีปัญหาที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเคยมาร้องเรียนนะครับว่าอาจจะมีต้นมะพร้าวเนี่ยตกใส่ทั้งผู้ประกอบการเองแม่คงแม่ค้าก็อาจจะเคยโดนมาบ้างนักท่องเที่ยวโดนบ้างแล้วก็ตกใส่รถทรัพย์สินเสียหายบ้างซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยเราเทศบาลเราก็พยายามจะหาวิธีนะครับจริงๆเรามองว่าเป็นอุบัติเหตุหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็จะมาฟ้องร้องเทศบาลในการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ละเลยแต่หน้าที่คือเรามีการตัดนะครับที่เราเห็นว่าทุกวันอังคารเป็นวันหยุดชายหาดเราจะมีการตัดต้นมะพร้าวนะครับการตัดแต่งกิ่งมะพร้าวเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยหล่นมาหรือว่าการป้องกันแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถดูแลได้ทั้งหมดเกือบ 3,000 ต้นที่สำคัญต้นมะพร้าวบางแสนเนี่ยปลูกมาในสมัยคุณพ่อนะฮะก็น่าหลาย10-40ปีแล้วก็เลยมีความสูงมากๆบางต้นเนี่ยเราใช้รถกระเช้านะครับซึ่งบางทีมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นในการตัดแต่งเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้ทีเดียวแต่เราทำทุกสัปดาห์นะครับไม่เคยหยุดก็เลยมีนโยบายว่าเราจะลดปริมาณกระรอกเนื่องจากกระรอกนี่เป็นสาเหตุหลักเลยคือสาเหตุอื่นยกเว้นถ้าลมมาพายุมาเนี่ยอาจจะมีหล่นเองโดยธรรมชาติ